ยังคงอยู่ในความเคลื่อนไหวในสายตาของแฟนๆอยู่ตลอดนะคะสำหรับกระแสความนิยมของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยอย่างทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ไม่ว่าเขาจะขยับตัวไปทางไหนก็ถูกสนใจไปเสียหมดค่ะรวมไปถึงความสัมพันธ์ของอดีตภรรยาอย่างต่ายชุติมาที่ช่วงหลังมานี้นะคะฟังอดีตภรรยามักจะโพสต์เชียร์และก็คอยซัพพอร์ตทิมพิธาอย่างต่อเนื่องนะคะจนทำให้หลายคนเนี่ยลุ้นว่าคู่นี้จะมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาคืนดีกันหรือไม่โดยก่อนหน้านี้นะคะต่ายชุติมาค่ะได้มาเปิดใจหมดเปลือกกับแพรรี่ไพวันวรรณบุตรนะคะในรายการแย่งซีนกับคำถามที่ว่ามีโอกาสจะกลับมาคืนดีกันหรือไม่ซึ่งจากประเด็นนี้นะคะต่ายชุติมาค่ะก็ได้ตอบว่าขอบคุณที่เชียร์นะคะแต่ตอนนี้เป็นสถานะพ่อแม่ของลูกก็แฮปปี้อยู่แล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรรมยังไม่หมดกันเราก็ต้องชดใช้กันอยู่ดีมันปิดกั้นได้เหรอกรรมไม่ได้พอถามว่าช่วงที่คุณเขาลงหาเสียงได้ให้กำลังใจเขาด้วยนะคะทางด้านต่ายชุติมาค่ะก็เผยว่ามีฝากลูกไปให้กำลังใจว่าเชียร์อยู่นะขอให้ได้แบบยูทำได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่าถ้าวันนึงเนี่ยพ่อของลูกเราเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้นะคะต่ายชุติมาก็บอกว่าก็ยินดีด้วยเพราะมันเป็นแพชชั่นของเขาอยู่แล้วนอกจากนี้นะคะพอถามต่อว่าไม่อยากเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งหรอจากเรื่องนี้นะคะต่ายชุติมาก็ได้เผยว่าไม่มันเหนื่อยไปมันไม่ใช่ฟิลเราเลยเราเป็นแนวอินโทรเวิร์ตอยู่บ้านจากนั้นนะคะแพรรี่ก็ถามว่าชอบลุคแม่บ้านซึ่งต่ายชุติมานะคะก็บอกว่าหมายถึงเขาชอบฟิลแม่บ้านเราก็เป็นในบางเวลาทำกับข้าวอยู่บ้านไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาซึ่งแพรรี่นะคะก็แทรกขึ้นว่าเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาหรอซึ่งต่ายชุติมานะคะก็บอกว่าใช่ห้ามพูดซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ต่ายชุติมานะคะได้ออกรายการดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะถูกกระแสวิจารณ์นะคะทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าต่ายชุติมานะคะก็ยังคงเดินสายออกรายการให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับทีมพิธาอย่างต่อเนื่องค่ะแม้จะโดนชาวเน็ตบางคนนะคะโจมตีก็ตามพร้อมกับความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทีมพิธานะคะได้ร่วมเฟรมกับนางเอกสาวแอปทัศออนพร้อมทั้งน้องปีใหม่น้องพี่พิมพ์ลูกสาวสุดที่รักของทั้งคู่โดยฝ่ายทีมพิธานะคะได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวจากนั้นนะคะแอปทัศออนก็ได้โพสต์ตามมาภายหลังซึ่งเป็นภาพร่วมเฟรม4คนและอีกหนึ่งภาพนะคะเป็นความน่ารักของน้องปีใหม่น้องพี่พิมพ์พร้อมกับเขียนแคปชั่นที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าดีใจที่ได้เจอคุณเมื่อวานนี้ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งกับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของคุณและทางทีมพิธานะคะก็ได้ตอบกลับว่าขอบคุณครับดีใจที่ได้เจอปีใหม่ด้วยทำเอาชาวเน็ตในการแห่จิ้นกันสนั่นรวมทั้งจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันอย่างหนักนะคะจากประเด็นนี้นะคะทางด้านต่ายชุติมาก็ได้แชร์โพสต์ของแอปทัศออนที่เป็นภาพน้องปีใหม่น้องพี่พิมพ์ลงใน IG Story โดยปราศจากแคปชั่นหรืออีโมจิยิ่งทำเอาชาวเน็ตออกมาถกกันสนั่นนะคะแต่ทว่าในการล่าสุดค่ะทำฮือฮาทั้งโซเชียลนะคะเมื่อต่ายชุติมาได้โพสต์คลิปโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สเปซพัทยาและได้มีชาวเน็ตรายนึงนะคะเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าผมว่าไม่ต่ายต้องชวนพ่อทีมเนี่ยเดทแล้วล่ะโดยทางด้านต่ายชุติมานะคะก็ตอบกลับทันทีว่าคุณพ่อกับน้องพี่พิมมีชวนไปพัทยาอยู่ค่ะแต่รองานหายุ่งก่อนค่ะงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆในกีสนันแฮเชียให้กลับมาคบกันอีกครั้งค่ะแถมงานนี้นะคะต่ายชุติมาค่ะยังได้โพสต์คลิปสุดน่ารักของน้องพี่พิมพ์นะคะในชุดสีส้มพร้อมข้อความที่ว่าตอนมาม่าแต่งตัวพี่พิมพ์ให้ไปแสดงความดีๆกับคุณพ่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าคู่นี้นะคะจะกลับมาคืนดีกันไหมแต่ที่แน่ๆความเป็นพ่อแม่ไม่ขาดกันอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ